สวัสดีครับพบกับผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดามนะสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆกับการรีวิวของ Lazada อีกเช่นเคยนะเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยผมไม่ได้ทำรีวิวยาวนะเพราะว่าวิธีใช้งานมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับส่วนรีวิวแกดเจ็ตต่างๆที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีการใช้งานซับซ้อนเนี่ยก็จะเป็นคลิปยาวนิดนึงนะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆครับพอดีก็สั่งหูฟังตัวใหม่มาครับจาก Lazada เหมือนเดิมเนี่ยแหละนะครับเป็นยี่ห้อ Philips ครับรุ่น Hi-Fi Stereo นะครับเป็นนะรหัสว่านะครับลืมครับขอดูก่อนนะตัวนี้เป็น SPHP นะฮะ1900นะครับ SHP 1900นั่นเองนะฮะจริงๆผมเคยใช้ในโมเดลเก่ามานานแล้วนะเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็น DJ ครับก็เอาหูแบบนี้แหละไว้ฟังเวลามิกซ์เพลงนะแต่ว่าหูพวกนี้เนี่ยมันเป็นหูฟังทีวีครับสำหรับคนที่อยากต้องการลูกส่วนตัวนะแล้วก็เฮดรูมมันเนี่ยผมถือว่าเป็นตัวราคาถูกค่อนข้างดีนะนะก็ให้ความเงียบดีนะครับเวลาใส่แล้วก็ได้โลกส่วนตัวครับแล้วก็เสียงที่ค่อนข้างใสคมชัดนะฮะแต่ว่าสำหรับคนที่เอาไปมิกซ์เพลงหรือตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเสียงไม่ได้แฟลตเท่าที่ต้องการนะครับก็เสียงจะออกใสๆนิดนึงแต่ว่าถ้าทำแค่คลิป YouTube เนี่ยผมเอามาทำใส่เพราะว่ากลางคืนเนี่ยทำคลิปครับลูกเมียบ่นนะว่าเปิดคลิปเสียงดังฮะก็ต้องเอามาใส่หูไว้ครับถือว่าใช้งานได้และดีมากๆครับใส่สบายมากนะไม่เจ็บหูอ่ะมาแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับตัวนี้มาจาก Philips จริงๆนะก็เป็นของบริษัทนี่แหละนะโรงงานฟิลิปเนี่ยแหละนะครับตัวที่ผลิตในจีนนะฮะซึ่งแต่ก่อนผมก็ซื้อจากอะไรนะพวก Power Buy อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งราคาแพงกว่าครับใน Lazada ถูกกว่าเยอะมากนะนะสำหรับสเปคตัวนี้นะครับก็อ่านได้ด้านข้างตามนี้เลยนะครับผมก็ไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่หรอกนะครับเอามาใส่ลองฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันโอเคนั่นแหละโอเคนั่นแหละนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะครับวันนี้ก็จะเป็นรีวิวแกะกล่องอย่างเดียวนะครับมาดูด้านในเลยนะครับมีอะไรมาให้บ้างนะฮะของก็มาในบัมเปอร์ชีทเรียบร้อยครับนะเนื้อเราสั่งหูฟังนะดังนั้นในหูในกล่องมันก็คงมีแค่หูฟังเท่านั้นครับมาดูที่วัสดุในการผลิตนะหูฟังตัวนี้ก็มีแจ็คมาให้นะครับเป็นแจ็คแบบ2ขีดคือฟังสเตอริโอนะฮะหูฟังแบบสเตอริโอก็คือใช้กับเครื่องเสียงธรรมดาเนี่ยแหละนะครับเสียบฟังเพลงได้นะฮะแล้วก็สายยาวประมาณ2เมตรซึ่งถือว่ายาวนะครับแต่ว่าสายก็ไม่ได้แข็งแรงมากมายนะสำหรับคนที่ใช้ไปสักพักสายขาดเนี่ยสมัยผมก็ใช้วิธีแกะตัวนี้ออกมานะครับโมดิฟายไปสั่งสายตามแบบไปซื้อสายตามไอ้นี่อะไรนะร้านเครื่องไฟฟ้านั่นแหละนะห้างอมงห้างอมอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาตัดต่อข้างในครับเพื่อเชื่อมต่อเองได้นะฮะก็แล้วแต่ครับเพราะว่าราคามันถูกมากๆครับมันแค่ประมาณเลือกจะ 4-500 บาทนะตัวนี้นะครับไม่ได้แพงนะครับวัสดุเป็นพลาสติกครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างพลาสติกค่อนข้างจะบางนิดนึงนะแต่ว่าข้อดีของมันคือน้ำหนักเบาครับสามารถปรับนะตรงนี้นะครับให้กระชับกับเราหัวเราได้นะครับก็ใครหัวเล็กหัวโตก็ประหยัดได้แต่ที่ผมชอบเนี่ยคือหูฟังด้านในครับมันค่อนข้างนุ่มมากๆนะฮะแล้วเวลาใส่ไปที่หัวเนี่ยมันไม่เจ็บหูครับเราจะมีปัญหาว่าเฮดโฟนเนี่ยที่มันกดหูเนี่ยมันจะทำให้เราเจ็บเวลาเราใช้งานนานๆเวลาตัดต่อหรือเวลาเราฟังดูหนังนานๆเป็นชั่วโมงนะฮะตัวนี้ไม่เป็นนะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยใส่กับหัวได้ค่อนข้างกระชับแล้วก็สบายมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องเสียงนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้เนี่ยก็เสียงออกไปทางแนวใสๆนะใสๆนะครับคนที่ชอบฟังเพลงคลาสสิกหรือว่าแนวแจ๊สนะครับผมคิดว่าเหมาะเลยนะแล้วก็ใช้ดูหนังเนี่ยก็โอเคนะครับเบสอาจจะไม่ได้กระหึ่มอะไรมากมายครับแต่ว่าด้วยราคาแค่นี้นะครับกับหูฟังที่ใส่สบายแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะฟังหูฟัง Philips นะครับรุ่น SHP 1900นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็กดสั่งไปได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะว่าจะได้ของไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครที่กดไปแล้วไปเจอของถูกกว่านะแต่ว่าร้านเดียวกันก็โอเคครับแต่ว่าถ้าคนละร้านเนี่ยต้องระวังเจอของปลอมเหมือนกันนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากติดตามครับการรีวิวแบบนี้ฮะติดตามผมที่ช่องT3B ครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำนะครับกับคลิปรีวิวสินค้าต่างๆจาก Lazada ครับทุกวันศุกร์เวลา 3 ทุ่มตรงแบบนี้นะฮะแล้วก็คลิปอื่นๆก็จะตามใจผมนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย